หนึ่งที่ต้องจับตาเกาะติดสถานการณ์กันรายวันก็คือที่ภูเก็ตเปิดตัวมาสัปดาห์กว่าๆสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะทีนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะถ้าพบผู้ติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหาสาเหตุไม่ได้อันนี้อาจจะเจอความเสี่ยงล่าสุดก็มีรายงานผู้ติดเชื้อนะคะอาจจะยังไม่เสี่ยงมากแต่ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการเพิ่มเมื่อวานนี้ถูกรายงานเพิ่มอีก2คนค่ะสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตค่ะรายงานว่าพบนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดโควิด-19 เพิ่ม2คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาวัย8ขวบและ9ขวบเดินทางมากับครอบครัวเด็กทั้ง2คนเนี่ยจากคนละครอบครัวนะคะดังนั้นครอบครัวที่เป็นผู้ใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงเนี่ย7คนตรงนี้พบการติดเชื้อหลังสวอปครั้งที่2ขณะที่พำนักอยู่ในภูเก็ตมีรายงานว่าหลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยระหว่าง 1-9 กรกฎาคม 2564 รวมแล้ว 3,287 คนนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้ว3คนคนแรกเป็นผู้ชายเดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตรวจติดเชื้อจากการสวอปครั้งแรกที่สนามบินภูเก็ตเลยค่ะส่วนอีก2คนก็คือกรณีเด็กชาวเมียนมาที่เรารายงานเมื่อสักครู่ทีนี้ภาพรวมของภูเก็ตหลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็มีรายงานว่าเมื่อวันที่9คือ2วันก่อนหน้านี้9กรกฎาคมเป็นวันแรกที่มียอดผู้ติดเชื้อของภูเก็ตแตะอยู่ที่2หลักก็คือหลัก10โดยการติดเชื้อมีทั้งคนในพื้นที่คนที่เดินทางข้ามจังหวัดมาจากจังหวัดอื่นนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวในโครงการดังกล่าวซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการตรวจเรื่องของสายพันธุ์พบว่าตอนนี้ภูเก็ตเจอสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์เบต้าเดลต้า1คนเบต้าก็คือแอฟริกาใต้เนี่ยเจอ4คนทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตออกมาย้ำบอกว่าอยากจะให้มั่นใจกระบวนการตรวจสอบของทีมสอบสวนโรคอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะยังรับมือได้คือจังหวัดเขามีมาตรการ5ข้อนี้คุณเจษดาในการประเมินความเสี่ยงจะชะลอหรือจะยกเลิกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องเข้า5ข้อนี้นะคะและหลังจากนั้นถึงจะประเมินกันอีกทีว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเดินหน้าต่อหรือไม่ตรงนี้ก็คือย้ำคุณผู้ชมว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังอยู่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพบรายงานผู้ติดเชื้อในโครงการแล้ว3คนดังนั้นตรงนี้คงเป็นเรื่องที่ทางภูเก็ตคงต้องจับตากันอย่างรายวันค่ะ